ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอฉุนเซียงกลับมาถึงตึกราชาเม็ดยาเขารีบเก็บตัวฝึกฝนภายในห้องส่วนตัวทันทีเวลานี้ซูเหมยเหยาเป็นผู้สอนเขาเกี่ยวกับวิธีการป้องกันพิษลึกลับมิฉะนั้นหากเขาพบเจอกับสถานะดังเช่นที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่โชคดีเหมือนวันนี้ปีศาจน้อยเจ้าสมควรล่อหลอกให้แก่นั่นให้ออกมาสู้กับเจ้าตอนนี้เจ้าให้โอกาสมันเตรียมตัวเจ้ายังใจอ่อนเกินไปเปิดอยู่กล่าวนางสวมใส่ชุดสีดำมือทั้งสองข้างกอดอกอยู่พร้อมกับอเนกายพิงกำแพงดวงตาที่กระจ่างใสราวกับน้ำแข็งของนางแสดงออกถึงเจตนาสังหารอันดุเดือดซูเมนเหยาหัวเราแผ่วเบาพลางกล่าวสิทธิ์พี่ข้าจำได้ว่าครั้งหนึ่งท่านเคยกล่าวไว้ว่าท่านพึงพอใจในการจัดการกับสิ่งต่างๆของเด็กน้อยผู้นี้เป็นอย่างมากตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรือไปอยู่แค่นเสียงเขายังไม่มีความเกลียดชังมากพอและยังไม่แน่วแน่กับการสังหารมากพอพี่สาวยู่อยู่ท่านไม่เบื่อที่จะสวมใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆเช่นนั้นหรือดูนี่สิข้าซื้อหาชุดใหม่ๆสวยๆให้ท่านเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวเพื่อทำให้สองสาวงามพึงพอใจเฉินเซียงจะหันไปใช้วิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เขารู้นั่นคือการแนะนำเสื้อผ้าสวยๆที่สตรีชื่นชอบสวมใส่มากที่สุดด้วยวิธีนี้เขาต้องได้รับผลตอบรับที่ดีแน่นอนใบหน้าสง่างามของปอยูอยู่เปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยทั้งน้ำเสียงของนางยังเปลี่ยนเป็นค่อนข้างอ่อนโยนตอนนี้ไม่จำเป็นซูเหมยเหยาป้องปากของนางด้วยมือที่นุ่มนวลและเริ่มหัวเราะนางบุ้ยริมฝีปากน้อยๆของนางพลางคร่ำครวญเจ้าหนูสิทธิ์พี่ข้าป้อนยาชนิดใดแก่เจ้ากันนางมีเสื้อผ้าเยอะกว่าข้าเสียอีกทั้งข้ายังปฏิบัติต่อเจ้าด้วยดีเสมอมาแต่สิ่งที่ข้าได้รับช่างน้อยนิดเสียนี่กระไรเจ้ามันลำเอียงเฉินเซียงแลบลิ้นปลิ้นตาพร้อมกับสูดหายใจเข้าลึกๆสูบเอากลิ่นหอมจากร่างกายของซูเหมยเหยาเขาจงใจทำท่าทางเศร้าโศกพร้อมกล่าวหากข้าไม่ทำเช่นนี้แล้วข้าจะทำให้พี่ยู่รู้สึกดีขึ้นได้เช่นไรเล่ากลายเป็นว่าเจ้าฉลาดกว่าพวกเราเล็กน้อยเช่นนั้นหรือเปยอยู่แค่นเสียงพร้อมกล่าวสิทธิ์ที่เมื่อท่านไม่เต็มใจเหตุใดจึงไม่ให้เสื้อผ้าพวกนี้แก่ข้าเล่าซูเหมยเหยาเย้าแย่เจ้ากล่าวถามเพื่อให้ข้ายกเสื้อผ้าพวกนี้ให้เจ้าจริงๆหรือปกติเราก็แบ่งปันเสื้อผ้าแก่กันและกันเสมออยู่แล้วนี่เปยอยู่กล่าวเฉินเซียงรู้ว่าสาวงามทั้งสองนี้อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังเล็กที่อยู่ในแหวนตลอดทั้งวันนางต้องเบื่อเป็นแน่ดังนั้นเฉินเซียงจึงสั่งเสื้อผ้าที่งดงามพร้อมสิ่งของเล็กๆน้อยๆเพื่อพวกนางอยู่เสมอเช่นนั้นพวกนางจะไม่ได้รู้สึกแย่จนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเพียงเพื่อให้นางทั้งสองมีความสุขแม้พวกนางจะเป็นยอดฝีมือผู้มีอาจหาผู้ใดเปรียบแต่ตอนนี้พวกนางสูญเสียความแข็งแกร่งทั้งหมดพวกนางจึงเป็นเพียงสตรีธรรมดาสามัญเท่านั้นเปิดอยู่และซูเหมยเหยาทราบวิธีที่จะจัดการกับพิษที่ไร้กลิ่นไร้สีพวกนางจะสอนสิ่งที่พวกนางรู้แก่เฉินเซียงเร็วๆนี้หลักๆแล้วคือวิธีการป้องกันเส้นลมปราณโดยใช้ปราณแท้จริงหลังออกจากห้องส่วนตัวเฉินเซียงเดินไปยังซุ้มไม้ในสวนหลังร้านเฮมิงโบและเฉินหลู่ซ่งเองก็อยู่ที่นั่นพวกเขากำลังแลกเปลี่ยนทักษะปรุงยาแก่กันและกันเฉินเองก็ร่วมวงสนทนากับพวกเขาด้วยทั้งสามพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพวกเขาต่อไปทำให้พวกเขาทั้งหมดได้รับผลประโยชน์เจ้าหนูเจ้าสร้างปัญหาอีกครั้งแล้วนะด้วยอายุเพียงเท่านี้ของเจ้าข้าหลับไม่เข้าใจเจ้าจริงๆว่าเหตุใดเจ้าจึงมีความสามารถพิเศษในด้านการสร้างปัญหาเช่นนี้ฉุนหลู่ซ่งสายหน้าพลางหัวเราะเฮมิงโบเองก็หัวเราะอย่างแจ่มใสพลางกล่าวเจ้าหนูนี่ไม่ธรรมดาจริงๆมีเช่นนั้นข้าจะพ่ายแพ้แก่มันได้อย่างไร
ดูเหมือนว่าสงครามระหว่างตระกูลเฉินของเจ้ากับตระกูลเหยียวคงไม่ได้หลีกเลี่ยงได้แล้วสินะเฉินเซียงเสยะยิ้มพลางกล่าวตอบตระกูลเหยียวมันรนหาที่เองข้าคิดว่าข้าทำถูกแล้วนายน้อยเฉินผู้จัดการผู้อาวุโสราชาเม็ดยาข้าไม่คิดว่าพวกท่านจะอยู่ด้วยกันที่นี่น้ำเสียงแสนหวานนุ่มนวลละมุนละไมดังลอยมาจนทำให้เฉินเซียงสะดุ้งหยงเจ้าของเสียงนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวาหยุยทิงสำหรับเรื่องระหว่างเฉินเซียงและวาหยุยทิงชายชราทั้งสองเดาได้เพียงไม่กี่อย่างมีเช่นนั้นแล้วเหตุใดคฤหาสน์สมุนไพรดันเซียงจะยินยอมพร้อมใจขายสมุนไพรวิญญาณราคาถูกแสนถูกให้กับตึกประชาเม็ดยาเช่นนี้เล่าชายชราทั้งสองต่างเงียบและทำเป็นไม่สนใจขณะที่หัวใจของเฉินเซียงแปรเปลี่ยนเป็นขมขื่นชุดของวาหยุยทิงในวันนี้เข้ารูปเป็นอย่างมากเรือนร่างที่งดงามราวกับหยกเนื้อดีของนางสวมทับด้วยชุดสีขาวนางดูราวกับนางฟ้าที่ทำให้ผู้คนลุ่มหลงในความงดงามนางมีรสนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเมื่อจ้องมองไปที่นางเฉินเซียงต้องยกย่องนางซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่บางครั้งเขาก็ดูค่อนข้างเป็นทุกข์เช่นกันเมื่อเห็นท่าทางที่เป็นทุกข์ของเฉินเซียงวาหยุยทิงกล่าวด้วยอารมณ์โกรธข้ารู้ว่าท่านเกลียดข้าเฉินเซียงรีบอธิบายอย่างรวดเร็วไม่เพียงแค่พี่สาวหยุยทิงท่านช่างเป็นที่ดึงดูดสายตายิ่งนักดึงดูดเสียจนอีกนิดหนึ่งก็อาจจะเกิดอาชญากรรมได้แล้วนางเปลี่ยนเป็นมีความสุขในทันทีนางหัวเราะพลางกล่าวอย่างนุ่มนวลท่านกังวลเกี่ยวกับข้าหรือผ่อนคลายหน่อยสิตราบใดที่ท่านเข้าร่วมกับนิกายดันเซียงเถาหยวนท่านจะกลายเป็นนักปรุงยาที่ยอดเยี่ยมและเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะเป็นของท่านเฉินเซียงสายหน้าพร้อมกล่าวไม่ข้าบอกไปแล้วว่าข้าต้องการเข้าร่วมนิกายยอดนักสู้นางแค่นเสียงแผ่วเบาพลางกล่าวยอดดวงใจของข้าตอนนี้เจ้ากำลังคิดถึงผู้อื่นอยู่หรือเฉินเซียงกล่าวตอบอย่างรวดเร็วไม่ย่อมไม่ใช่พี่สาวหยุยถิงท่านน่ารักจริงๆนะแต่ท่านก็รู้ว่าข้ามั่นกับเซียนเซียนแล้วแต่หากท่านต้องการเป็นภรรยาน้อยของข้าเซียนเซียนต้องยินยอมเสียก่อนวาหยุยทิงถอนหายใจอย่างแผ่วเบาแล้วแลบลิ้นใส่เฉินเซียงทำให้เขารู้สึกตลกขบขันนางกล่าวข้าไม่ต้องการเป็นภรรยาน้อยของท่านข้าต้องการเป็นสาวใช้ท่านมากกว่าเอาล่ะข้ากำลังจะกลับไปนิกายดันเซียงเถาหยวนในวันนี้เหตุใดท่านไม่มากับข้านางกล่าวถามใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความคาดหวังเฉินเซียงประหลาดใจพร้อมกล่าวตอบนิกายดันเซียงเถาหยวนข้าตัดสินใจไปแล้วว่าจะไปที่นิกายยอดนักสู้ขอบคุณสำหรับความเห็นใจของท่านแต่ข้าต้องขอปฏิเสธไม่ต้องประหลาดใจไปเจ้าคฤหาสน์แต่ละคนต่างถูกเรียกว่าวาหยุยทิงข้าเองก็ดูแลจัดการคฤหาสน์สมุนไพรดันเซียงมา2 ปีแล้วและตอนนี้ข้าต้องกลับไปแล้วข้าต้องบอกเจ้าว่าชื่อที่แท้จริงของข้าไม่ใช่วาหยุยทิงนางกล่าวท่าทางของนางเปลี่ยนเป็นคนผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหวังและเดินจากเฉินเซียงไปข้าขอโทษจริงๆแต่ถ้าข้ามีโอกาสข้าจะไปหาท่านที่นิกายดันเซียงเถาหยวนเฉินเซียงถอนหายใจนางกล่าวด้วยรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่คฤหาสน์สมุนไพรดันเซียงขายสมุนไพรให้ตึกราชาเม็ดยาแม้ว่าข้าจะจับไปแล้วคฤหาสน์สมุนไพรดันเซียงจะยังคงร่วมมือกับตึกราชาเม็ดยาต่อไปอีกทั้งราคาสมุนไพรจะไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนเฉินเซียงสับสนว่าทำไมนางถึงต้องการเป็นสาวใช้ของเขาถึงกระนั้นเขายังคงรู้สึกขอบคุณนางเป็นอย่างมากขอบคุณท่านไม่จำเป็นต้องเป็นสาวใช้ข้าหรอกเพราะเราสหายของกันและกันในอนาคตข้าจะไปหาท่านที่นิกายดันเซียงเถาหยวนนางหัวเราะพลางกล่าวท่านไม่ต้องการให้ข้าเป็นผู้หญิงของท่านท่านจะต้องเสียใจภายหลังอย่างแน่นอนจ
จำไว้นะท่านต้องมาหาข้าที่นิกายดันเซียงเถาหยวนตอนนี้ข้าจะยังไม่บอกกล่าวชื่อของข้าข้าไม่ต้องการให้ท่านตามหาข้าได้ง่ายนักหลังจากนางกล่าวจบนางโผล่เข้าหาเฉินเซียงพร้อมประทับรอยจูบแล้ววิ่งพลางหัวเราะจากไปทิ้งให้เฉินเซียงแข็งค้างราวกับตุ๊กตาหินเรื่องอะไรของสตรีผู้นี้เนี่ยเฉินเซียงเลียริมฝีปากที่ยังคงหลงเหลือกลิ้นหอมอยู่เขารู้สึกยอดเยี่ยมอย่างบอกไม่ถูกซูเมยเยาวระพลางกล่าวอย่างนุ่มนวลเหยาจิงน้อยผู้นี้ตั้งใจจะกินเจ้าแต่ข้าก็ยังไม่มั่นใจว่าเจ้าโชคดีขนาดนั้นได้ยังไงก่อนหน้านี้ก็เป็นสู้เซียนเซียนและตอนนี้ก็ยังมีเหยาจิงน้อยผู้นี้ที่ชอบพอเจ้าเฉินเซียงแค้นเสียงพลางกล่าวเสียงทุ้มต่ำด้วยความโอ้อวดเป็นอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะเสน่ห์ของข้ายังไงเล่าแล้วท่านจะเข้าใจเหตุผลในอนาคตวันนี้แม้เฉินเซียงไม่ได้สกัดกลั่นเม็ดยาแต่เขายังคงเก็บสะสมน้ำลายมังกรเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสมุนไพรและเขายังเริ่มเตรียมการสกัดกลั่นเม็ดยาระดับมนุษย์ขั้นสูงพร้อมด้วยเม็ดยาระดับวิญญาณขั้นต่ำนี่ถือเป็นความท้าทายใหม่ของเขาเพราะตอนนี้เขามีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับ8ขอบเขตนักสู้แล้วช่วงเช้าของวันถัดมาเฉินเซียงปรากฏตัวขึ้นบริเวณทางเข้าตระกูลหยาววันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างเหลิงยู่หลานและซ่งหนานหมิงผู้หนึ่งคือมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดินักสู้ตอนใต้ผู้หนึ่งคือบุตรสาวของแม่ทัพใหญ่แห่งจักรวรรดินักสู้ตอนใต้ทั้งสองต่างมีความแข็งแกร่งระดับ7ขอบเขตนักสู้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนคาดหวังให้ทั้งสองประมือกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ